ประธานประเทศจีนท่านสีจิ้นผิงได้รับการต้อนรับโดยประธานาธิบดีฝรั่งท่านเอมมานูเอลมากรงที่ทำเนียบประธานาธิบดีเอลิซีในนครหลวงปารีในวันจันทร์มื้อนี้ประเทศฝรั่งเป็นบ่อนยุทธเวทําอิฐในการเยี่ยมยามยุโรปของท่านสีเพื่อแนะใส่สร้างสายพัวพันคืนใหม่ในช่วงเวลาที่มีความเข็งตึงในทั่วโลกท่านมากรงจะกระตุ้นให้ท่านสีใช้อิทธิพลของท่านเพื่อให้รัสเซียก้าวไปสู่การยุติสงครามในยูเครนในระหว่างการเยี่ยมยามฝรั่งอย่างเป็นทางการเป็นเวลา2มื้อนอกจากนี้ยังคาดหวังว่าผู้นำทั้งสองจะปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับข้อขัดแย้งทางด้านการค้าเกี่ยวกับรถไฟฟ้าเหล้าคอนยักและเครื่องสำอางอีกด้วยผู้นำจีนจะมุ่งหน้าไปยังเซอร์เบียและฮังการีในวันอังคารอนัสสัก VOA